ราคาข้าวดีคนก็เร่งทำนาปรังแล้วไงอันนี้จริงหรือเปล่าชาวบ้านเผาต่อสั่งเพื่อเร่งทำนาปรังมันใช่ไหมฟังดูแล้วเอ๊จะเผาทำไมมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราคาข้าวอ่ะเอาก็จะเร่งทำนาปรังไงเหรอที่ไหนไปดูกันเลยนะคะไปที่นี่พิจิตรค่ะอุ้ยเผากันอย่างนี้เลยเหรอการเห็นเลยนี่จังหวัดพิจิตรนะคะโอ้นี่แล้วพิจิตรปรับไหมเพราะว่าที่เชียงใหม่เขาปรับอ่ะมันก็ต้องปรับหมดคุณป้าคุณป้าเห็นเลยโอ้โหโหดูควันขโมงสิเนี่ยโอ้โหโอ้ยเผากันอย่างนี้เลยอ่ะก็ทำให้ถนนหลวงบางทีคนสัญจรไปมามองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันคลุ้งไปหมดเลยบริเวณถนนหลวงสายตำบลเมืองเก่าตำบลดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรนะคะก็เชื่อมต่อไปทางพื้นที่โพประทับช้างจังหวัดพิจิตร อยู่ในเขตชลประทานนะคะตรงเนี้ยเขาจะเร่งทำนาปรังกันว่างั้นนะก็เผาต่อสั่งแล้วก็เพื่อที่จะไถแล้วก็ทำนาเพื่อให้ทันราคาข้าวตอนนี้ข้าวเปลือกตันละ 7,000 ถึง 8,000 บาทก็เป็นแรงจูงใจให้ทุกคนรีบไถรีบหว่านนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะทางผู้ว่าพิจิตรเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์อยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิตรนะคะกรุณาอย่าเผาเลยผู้ว่าฝากบอกเลยนะคะว่าอย่าเผาตอซังเลยเพราะว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนักเลยเกิดกลุ่มควันปกคลุมผิวการจราจรสัญจรไปมาก็ลำบากและฝุ่นละอองเล็กๆอย่างนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกท่านเองด้วยนะคะท่านผู้ว่าก็รณรงค์ก่อนยังไม่ถึงขั้นออกไปตามจับตามปรับนะคือผมว่าไอ้เรื่องราคาข้าวก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องเผาต่อสั่งเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวกันที่จะเอามาโยงกันได้นะคือเป็นความเข้าใจของชาวบ้านมากกว่านะครับเนี่ยฮะพอทำนาเสร็จมีฟางข้าวมีต่อสั่งก็เผาความเชื่อดั้งเดิมมานะครับเพราะคิดว่าเผาแล้วมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขมเหลาสีดำดำไอ้สีดำเนี่ยมันจะไปทำให้เป็นปุ๋ยซึ่งความจริงมันไม่ใช่ดิฉันว่าเขาไถเขาเผาเพราะว่าไม่อยากไถกลบเพราะว่ามันเน่าไม่ทันมากกว่ามันไม่เหมือนนาปีที่ใช้เวลาหมักก็เก็บสิครับเก็บยังไงอ่ะเก็บเอาฟางเอาอะไรเนี่ยนะฮะเก็บเลยเก็บแล้วเหลือตอเก็บแล้วไปมัดเลยอันนี้เหลือตอมันไงตอสังเหรอยังไงคุณก็ต้องไถอ้าวคุณทำนาคุณไม่ไถคุณทำอะไรทำนาก็ต้องไถถ้าไถไปเลยตอนเกี่ยวเสร็จได้ไหมมันก็หลายรอบอีกนะคือทำนาก็ยังไงก็ต้องไถอยู่ดีก็ไถกลบไปใช่ไหมแต่ถ้าดินแห้งๆอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็ทำนาลำบากไอ้นี่คือไถแล้วทำสวนถ้าไถลักษณะเนี้ยดินแบบเนี้ยดินทำสวนถ้าทำนามันก็ต้องมีน้ำนะครับแล้วก็ความเข้าใจอ่ะนะอาจจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านเยอะๆที่จังหวัดพิจิตรนะว่าวิธีการเนี้ยไม่ถูกต้องผมไปเห็นเกษตรกรที่เขาเก่งๆอ่ะเขาเก็บเอาพวกสั่งข้าวเอาฟางเอาไปไว้สั่งข้าวฟางเนี่ยนะเอาไปเก็บไว้นะขายหน้าแรงนะให้คนที่เขาเลี้ยงวัวเขาเอาไปมันมีราคาใช่ไหมเอาไปขายให้คนที่เลี้ยงวัวแล้วอันที่สองเอาไปหมักหมักนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยเขากรมวิชาการเกษตรเขามีข้อมูลสอนวิธีการทำปุ๋ยหมักจากฟางหรือท่านไม่ต้องไปกระทรวงเกษตรที่ไหนเลยนะท่านเปิดโทรศัพท์มือถือของท่านเปิดไม่เป็นเนี่ยให้ลูกหลานเปิดแล้วก็เปิด YouTube ไปนะวิธีทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวโอ้ยเขาจะบอกไว้เลยละเอียดยิบนะครับทำยังไงเปิดแป๊บเดียวภายใน5นาทีท่านทำปุ๋ยเป็นเชื่อหัวกัมพูเถอะนะคะเชื่อถ้าทำไม่ได้นะมาตัดคอได้เลยเอาจริงๆเอาไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆตัดคอเลยอย่าถึงขั้นขนาดนั้นเลยอากาศยิ่งร้อนอยู่ด้วยไม่มาตัดคอคุณรัชนีได้เลยแม่เรื่องอะไรมาตัดคอผมอ่ะ